สวัสดีครับน้องๆทุกคนเรามาทำเกม Python Turtle กันต่อนะครับโดยตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่8นะครับเป็น Lesson ที่1เดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยนะครับจาก Lesson ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเราได้สร้างนะครับตัว Go นะครับขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีก็เรียกว่าโกหลายอันนะครับแล้วก็เพลเยอร์เราก็เดินโอ้เดินช้าจังเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวเรามากำหนดเราใส่โค้ดเพิ่มหน่อยนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าความถี่ในการวาดนะครับซึ่งจะทำให้เขาเดินกันเร็วขึ้นนะครับก็กด stop กันนะครับแล้วก็ตรง WNBG Color นี่นะครับเลื่อนลงมาสัก1บรรทัดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า wn นะครับ window.tracer เปิดวงเล็บนะครับเลข3นะครับ wn.tracer นะครับแล้วก็เลข3แล้วก็ไปทดสอบดูนะครับว่าเขาจะวิ่งเร็วขึ้นไหมนี่รู้สึกได้เลยครับว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรทในการเขาเรียกว่าวาดใหม่นะฮะมันช้าลงไม่ต้องมันไม่วาดบ่อยเท่าเดิมแล้วนะครับโอเคเอาละครับต่อไปเราก็จะมาใส่แบ็กกราวด์นะครับให้กับตรงกรอบนั้นนะฮะวิธีการก็คือเราก็ไปหารูปที่เราต้องแล้ววิธีการก็คือไปหารูปนะเสร็จแล้วจริงๆตอนเซิร์ชเราเซิร์ชว่า PNG ก็จริงแต่สิ่งที่ขึ้นมาจะไม่ใช่ PNG เราก็ตอนเซฟเนี่ยเซฟ image as เนี่ยให้ดูตรงนี้ว่าเป็น PNG หรือเปล่าไหมอันนี้กูจิ๊บเจอแล้วเป็นชื่อ space ขีด png ขีด pic ก็กดเซฟแล้วก็กลับไปที่ไปก่อนแล้วก็โหลดใหม่นะครับคลิกที่3ตุ่มอัปโหลดไฟล์แล้วก็ชื่อว่า space png.tmc open ดูซิว่าคราวนี้จะได้ไหมไฟล์นั้นก็จะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วครับจากนั้นเราก็จะมาเรียกใช้ไฟล์นี้นะครับก็ไปที่ต่อจาก wn.bgcolorlightgreen นี่นะฮะเราก็บอกว่า wn.bgpic bgpic ก็คือรูปภาพ background นะเราจะใส่รูปภาพไปเสร็จแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็พิมพ์ชื่ออันนี้กดให้เหมือนเลย space underscore png ขีด pic.png ลองดูเอาใหม่กด run มาแล้วนะครับแต่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งถ้าเกิดเราจะเอาให้เขาพอดีกับกรอบนะฮะเราอาจจะต้องไปปรับขนาดนะครับเช่นถ้าเราดูว่าขอบของเราเนี่ยนะครับน่าจะความกว้างประมาณ400ความยาวความสูง300นะครับเราก็ไปที่ Canva นะครับ Canva แล้วก็นะครับกด custom size ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดความสูงความกว้าง400ความสูง300พิกเซลนะครับแล้วก็กด create new design จากนั้นเราก็จะไปเอารูปภาพอันนี้มาใส่ครับก็รูปภาพที่เมื่อกี้เราเซฟลงมานะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เป็นลากมาใส่เลยนี่มาแล้วครับแล้วก็ขยายให้เต็มนะขยายให้เต็มแบบนี้นะครับปึ๊บเต็มไหมเอาละเสร็จแล้วก็กดแชร์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดตรงนี้ไปเดี๋ยวเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราสักครู่นึงเป็น PNG ได้ครับเป็น PNGเลือกไฟล์ท้ายเป็น png แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับปึ๊บมาแล้วคราวนี้เราก็จะทับอันนี้เลยดีกว่า space.space.bg กด save แล้วก็ yes ไปเลย space.bg ใหญ่สลับกลับไปที่ replit นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับลบอันนี้ stop ก่อนแล้วก็ลบไฟล์นี้ delete
แล้วก็ไปเอามาใหม่อัปโหลดไฟล์ space bg ตรงนี้ open ง่ายมาแล้ว space bg.png แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อให้ตรงนะครับ space bg.png นะครับแล้วก็กด run ดูนะจะดีขึ้นไหมโอเคก็น่าจะดูเหมือนจะพอดีกรอบแล้วนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับการเพิ่มรูปภาพกับทำให้พวกสไปร์เหล่านี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเอาละครับทีนี้มาถึงช่วงที่แก้ปัญหานะครับก็คือว่าจากการที่ได้สอนน้องๆหลายๆคนทำนะครับแล้วบางคนก็ได้ใช้ PyCharm นะครับหรือแม้แต่ IDLE ก็ตามนะครับแต่ว่ามีปัญหาในการโหลดตัวภาพ background นะฮะภาพ background ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับ background ตัวนี้นะครับที่เป็นภาพอวกาศนะครับบางคนมีปัญหาคือไม่ขึ้นนะฮะแล้วเกิด error ขึ้นมาตรงนี้ให้สังเกตว่าถ้ามี error ขึ้นมาว่านะครับว่าอะไรว่าตรงนี้ could not couldn't recognize data in image file แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเรานะไม่ว่าจะเป็น background.png หรืออะไรก็ตามตรงนี้นะแล้วก็นะครับปัญหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนไฟล์ที่เราเป็นไฟล์รูปภาพนะครับจาก .png หรือ .jpg เนี่ยให้เป็น .gif นะ gif นะ .gif ก็คือนี่ครับ .gif แบบนี้นะครับ .gif แล้วก็ลองนำมาใส่ในโปรเจกต์ของเราแทนนะครับเดี๋ยวคุณจิ๊บจะพาไปทำนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับเราก็ไปที่ Canva นะฮะไปที่ Canva เสร็จแล้วจากอันเดิมนั่นแหละที่เราได้สร้างไว้นะครับจากไฟล์เดิมเลยที่เราสร้างไว้ตอนเราอัปโหลดหรือว่าแชร์เนี่ยไอ้ดาวน์โหลดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนชนิดไฟล์จาก PNG นะครับให้เป็น GIF นั่นเองครับก็กดที่แชร์ตรงนี้นะหลังจากที่เราสมมุติว่าใครปิดอันนี้ไปแล้วนะเราก็เปิดขึ้นมาใหม่สมมุติเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยก็คือนะครับมาที่หน้าแรกใช่ไหมครับแล้วก็กด custom design custom size แล้วเราก็ใส่ไปนะขนาดความกว้างคูณความยาวตามที่เราได้กำหนดไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับอย่างเช่นอันนี้ของคุณจิ๊บเนี่ยกำหนดไว้ที่ดูจากตรง my pen pen size ตรงนี้แล้วก็ตรง for loop ที่เราวาดกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือแนวนอนของคุณจิ๊บคือ400พิกเซลแนวตั้งคือ300นะครับซึ่งเราทำกันไปก่อนนั่นนี่ละแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งแนวกว้าง400ความสูง300พิกเซลเสร็จแล้วก็กด create new design นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับมาที่อัปโหลดด้านซ้ายซึ่งก่อนหน้านี้เราได้อัปโหลดรูปมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในนี้แหละนี่ไงรูปเดิมของคุณจิ๊บเราก็กดลงไปทีหนึ่งแล้วก็ขยายให้เต็มนะเต็มนะครับให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็มากดแชร์ตรงนี้แล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้ครับที่เราจะเปลี่ยนจาก PNG เราคลิกลงไปแล้วเราก็มาเลือก GIF ซะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาเตรียมไฟล์ให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวพอเตรียมไฟล์เสร็จเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะโหลดไปไว้ที่ไหนนะครับโอเคซึ่งคุณชิปก็จะไปไว้ในโฟลเดอร์เดิมนะครับที่เราเก็บตัวโปรเจกต์นั้นไว้นั่นเองนะครับเลือกโฟลเดอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อสักหน่อยว่า background ก็ได้นะครับตรงนี้จะสังเกตว่า format gif นะเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับเขียนว่า format เป็น gif นะโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็เซฟลงไปนะครับ
แล้วก็กลับไปที่ PyCharm หรือ IDLE ก็ตามก็จะเห็นว่ามี GIF ไหมขึ้นมาไหม GIF เดี๋ยวนะไปชิปดูก่อนนี่ background.gif เราดับเบิลคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นรูปภาพเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ไฟล์เมนนะครับแล้วก็ไปแก้ชื่อตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้เลย background.gif นะก็ไป copy ได้ไหม copy กด copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ paste มาตรงนี้ control v นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วก็ลองทดสอบด้วยการกด run นะครับกด run นี่ครับจะเห็นว่าภาพราวก็ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการแก้นะครับที่ง่ายที่สุดเลยเปลี่ยนเป็น GIF ซะก็จะไม่มีปัญหานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้GIFขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ